สวัสดีครับอ่าวขั้นกระไดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของชาวประมงที่นี่แต่มาวันนี้มีเครื่องมือบางชนิดที่กลายมาเป็นตัวการสำคัญในการทำลายแหล่งเลี้ยงปากท้องของพวกเขาเองเมื่อทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านต่างใช้เครื่องมือทำลายล้างกวาดต้อนทรัพยากรในทะเลทุกวี่วันใต้ท้องอ่าวขั้นกระไดจึงสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีมาประกอบกับประเทศไทยเรามีคำเตือนจากสหภาพยุโรปให้กำหนดมาตรการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายอนาคตชาวประมงแถบนี้จึงเริ่มมืดมนในช่วงปี41นะครับที่ทะเลล้างเลยนะครับเราไปหากินอะไรไม่ได้เลยนะครับออกไปก็ขาดทุนค่าน้ำมันออกไปก็เจอแต่วนล่าเคยที่ออกไปได้วันละ 2-3,000 บาทเนี่ยครับบางวันออกไปก็ไม่ได้ปลาเลยก็มีมันเคยถึงขั้นที่เคยมีกันไปยิงกันในเรือโอลากระวังผ่านนิดกับพื้นบ้านมาวันนี้รัฐบาลได้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมผ.ขึ้นสั่งห้ามใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอ่าวนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมหาคำตอบพร้อมกันในวันนี้ครับจิรศักดิ์มีฤทธิ์ยึดอาชีพหาปลาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาตลอดชีวิตจนเมื่อ20ปีก่อนเขาเริ่มสังเกตว่าท้องทะเลที่เคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญมีจำนวนสัตว์น้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้เขาเปลี่ยนขนาดอวนให้มีความถี่มากขึ้นกลับไม่ได้ทำให้จับปลาได้ดังเดิมสุดท้ายเขาก็พบว่าเครื่องมือประมงที่ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านอย่างเขาใช้อยู่ล้วนเป็นเครื่องมือแบบทำลายล้างคำตอบที่ได้จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอ่าวขั้นกระไดแห่งนี้มหาสาเหตุที่ว่าทำไมปลาที่มันเคยเยอะแล้วมันลดภายในเวลาที่รวดเร็วนะครับเราก็เลยมาได้ข้อสรุปว่าสาเหตุมันน่าจะเป็นอวนตาทีเพราะว่าเราไปตัดตอนพันปลาไม่มีปลาได้ขยายพันธุ์มันทำให้ปลามันหมดเราลองหยุดใช้มาเลยก็ปรากฏว่าก็หยุดใช้กันมาจากปัจจุบันจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไข่ออกมาใช้อีกเลยนะครับเรามันมีปลาเล็กเข้ามานะมีปลาเล็กเข้ามาแต่เราก็อดใจไว้เราก็พยายามบอกกันว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาอวนนี่ไปจับมันนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเก่าอีกแต่การเปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลมากมายนะครับเพราะว่าเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือแบบทำลายล้างยังคงเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่กวาดต้อนสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป้าหมายขึ้นมาด้วยทำให้ลูกปลาซึ่งกำลังจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตกลับถูกตัดช่องในการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังหญ้าทะเลและระบบนิเวศก็ถูกทำลายลงไปด้วยเรือประมงพาณิชย์นะครับมันสร้างผลกระทบยังไงกับเราบ้างเดือดร้อนยังไงบ้างครับสิ่งที่สร้างผลกระทบให้เรามากที่สุดคือวนล่างนะครับเพราะว่าในช่วงที่ยังไม่มีกฎไอยูเข้ามาเนี่ยวนลากที่ประจวบจะเยอะมากมันแย่เลยอะนิเวศต่างๆเสียหมดครับแล้วมันไม่มีสัตว์ทำให้เราจับอะไรเลยหมึกนี่สูญพันธุ์ไปเลยนะครับยิ่งหน้ามรสุมด้วยยิ่งแล้วเลยเพราะหน้าเรามรสุมนี่เรือเราออกไม่ได้พอเรือเราออกไม่ได้เขาก็ลักเข้ามาวะลากเข้ามาเรานอนอยู่บ้านได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงเขาลากเลยแล้วมันก็เครื่องมือเราก็หมดเลยThank you.
5ลำปรับ 200,000 300,000 แต่เวลาเขาวางวงเป็นล้านได้มาเป็นล้านมันคุ้มมันไม่มีใครช่วยอนุรักษ์มันมีแต่คนที่จะกอบโกยอย่างเดียวมันก็หมดบางคนบอกว่าต้องทิ้งอวนปูอวนกุ้งต่างๆเพราะว่าไม่มีให้จับใช่ครับบางคนเลิกขายเรือไปเลยแล้วก็ไปรับจ้างเขาออกเรือที่อื่นบ้างไปเข้าไร่ไปทำโรงงานบ้างแต่ยังเราเนี่ยเรารู้สึกผูกพันกับทะเลเราถึงเลิกไม่ได้เราก็ต้องทนอยู่กับพวกนี้แม้ว่าการทำประมงแบบทำลายล้างจะเป็นอุปสรรคหลักแต่เมื่อกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจิรศักดิ์จึงต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ต้องการให้อ่าวขั้นกระไดแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเราก็เริ่มทำซังมาประมาณปี51นะครับก็เกิดเป็นการรวมตัวกันในระหว่างพี่น้องในชุมชนรวมกันตอนนั้นประมาณสัก 60-70 คนเพื่ออนุรักษ์ดังนั้นทุกคนไม่เราจะไม่ให้ทุกคนล้อมจับสังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเราเองก็เรือก็แล้วแต่เรือพาณิชย์หรือเรือมาจากที่อื่นเราก็เฝ้าระวังไม่ให้เข้ามาล้อมสังทำธนาคารปูทำสังก็เดี๋ยวนี้อาชีพอวนปูมีเพิ่มมากขึ้นมีแทบทุกบ้านบ่อยหนึ่งเกิดแสนแสนตัวเราพยายามลงไปเวลาเราไปขายปลากรุงเทพด้วยเรามีโอกาสได้มีนักศึกษามีใครเข้ามาดูงานในพื้นที่เราครับเราก็จะลงไม่ซื้อไม่กินไม่ขายปูไข่นอกกระดองครับเราอร่อยเพียงแค่แป๊บเดียวแต่เราทำให้ปูมันหายไปจากท้องทะเลเป็นแสนตัวเลยใช่ครับผลจากการมุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่นานนักสัตว์น้ำจึงเพิ่มขึ้นตามมาแต่สุดท้ายกลับมีเรืออวนลากมากวาดต้อนเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่วางไว้เสียหายบางครั้งก็มีเรือปลากระตักมาจับลูกปลาในเขตที่ชาวบ้านรวมกลุ่มทำแนวอนุรักษ์ไว้กลายเป็นบาดแผลของชาวประมงที่นี่จนนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์เขามาวางตอนเช้านี่ลูกปลาลูกกุ้งลูกมึกลูกปูนี่เขารวบไปหมดพอเราออกไปตอนเย็นพวกปลาพวกนี้พวกหมึกพวกนี้ไม่มีเหลือเขาเอาไปหมดพอปลาหมดของหมดเขาก็ไปหากินที่อื่นหมู่บ้านอื่นต่อทำให้เรามันโดนเอาเปรียบเราอนุรักษ์เราดูแลอยู่ที่บ้านเราแต่คนพวกนี้กลับมาเอาไปจนหมดเลยแล้วก็เราต้องทำต่ออยู่วันนี้เรื่อยๆหน้าเอาขั้นกระดานนี่ถึงขนาดชักปืนจะยิงกันก็มีตัดเลยสมมติว่ากำลังบวยเบดปลาขึ้นน้องชายผมตัดเลยชักปืนเลยห้ามไม่ฟังนะสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและมาตรการที่ไร้การควบคุมเริ่มเห็นชัดเจนจนท้ายที่สุดสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ให้ใบเหลืองหรือ IUU Fishing แก่ประเทศไทยซึ่ง IUU Fishing หมายถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมรัฐบาลจึงได้จัดระเบียบใหม่ทั้งหมดครับโดยจะตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.ไว้เป็นศูนย์กลางทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆโดยภารกิจของสปมพ.จะมีทั้งแบบระยะสั้นเพื่อแก้ใบเหลืองจากทาง EU คือการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมงการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับดูแลแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสากลจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการจัดการแรงงานข้ามชาติในการทำประมงรวมทั้งกรณีแรงงานทาสเรือประมงในขณะที่มาตรการระยะยาวคือการบริหารจัดการทะเลไทยให้เป็นมาตรฐานสากลสร้างกิจการประมงให้ยั่งยืนให้ทะเลไทยอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสำคัญต่อไปในอนาคตในการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงสปมพ.ยังออกมาตรการยกเลิกเครื่องมือประมงทำลายทรัพยากรหลายชนิดเช่นอวนลากหรืออวนรุนยกเว้นอวนรุนเคยไอโง่ดักปลาหรืออวนพับอวนล้อมปลากระตักปั่นไฟและพงพาง
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำลายล้างทรัพยากรทางทะเลมาอย่างยาวนานวนลากที่มีขนาดตาต่ำตอนนี้เรายืดให้เป็น5เซนนะครับวนลากเดี่ยวลากคู่นะครับ2อวนล้อมนะอวนล้อมจับปลาตักกลางคืนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันไอ้โง่โพงพางนะครับและเครื่องมือครอบจับยกซึ่งจริงๆเครื่องมือพวกนี้เนี่ยถูกนะครับถูกจำกัดไว้ตั้งแต่ปี2539แล้วอีกมาตรการที่สำคัญคือการใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงหรือ Port In Port Out พร้อมกันทุกศูนย์ใน22จังหวัดเพื่อให้มีการรายงานข้อมูลการทำประมงรวมถึงแรงงานและบุคลากรบนเรือประมงทั้งนี้ยังมีข้อกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเรือเข้าออกไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงในส่วนของการขึ้นทะเบียนเรือยังกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตใช้เรืออาจญาบัตรหรือใบอนุญาตทำประมงสมุดบันทึกการทำประมงและในส่วนของบุคลากรในเรือทั้งไตเรือในท้ายเรือและช่างเครื่องต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างมีใบอนุญาตทำงานมีสัญญาจ้างของแรงงานบนเรือในระยะแรกสร้างความไม่มั่นใจให้กับเจ้าของเรือทุกประเภททั้งข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือประมงและค่าอากรอาญาบัตรหรือใบอนุญาตทำประมงสำหรับเรือประมงพื้นบ้านแต่ท้ายที่สุดมีการพูดคุยและรับฟังระหว่างกันจนมีการผ่อนผันและช่วยบรรเทาปัญหาเช่นขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเรือประมงออกหน่วยเคลื่อนที่ขึ้นทะเบียนเรือและบุคลากรบนเรือให้ออกอาญาบัตรแบบใบเดียวหลายเครื่องมือลดค่าอากรอาญาบัตรสำหรับเรือประมงพื้นบ้านการฝึกอบรมการเขียนบันทึกการทำประมงกระทั่งเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเรือประมงเพิ่มขึ้นผมว่ามันทำให้ประเทศเราเจริญขึ้นแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมากขึ้นกว่าปัจจุบันมากมายเลยหลังจากเมื่อก่อนนี้เรื่องอาญาบัตรเรื่องทะเบียนเรือใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าทำถูกต้องหนูเชื่อว่ามันก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะอยู่ๆหยุดปุ๊บจะให้ดีก็เลยหนูเชื่อไม่ได้มันก็จะเริ่มค่อยๆอย่างน้อยลูกปลาก็จะโตเป็นแม่ปลาโอนดำก็จะมีปลาเข้ามาขายบ้างเราคือเราไม่ได้ให้เขาหยุดเลยให้เขาทำตามระเบียบของเขาตามอาญาบัตรที่เขาทำมาหากินตั้งแต่ดั้งเดิมเรือมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ท้องทะเลปัจจุบันมีเรือที่ขึ้นทะเบียนรวม 42,512 ลำแต่ตรวจพบเรือที่แสดงตัวตนได้จริงและมีเครื่องมือสามารถออกอาญาบัตรได้อย่างถูกต้องเพียง 22,000 ลำแยกเป็นเรือพาณิชย์ตั้งแต่30ตันกรอสขึ้นไป 5,000 ลำขนาด 10-30 ตันกรอส 4,100 ลำขนาดต่ำกว่า10ตันกรอสหรือเรือประมงพื้นบ้านประมาณ 12,900 ลำดังนั้นเรือในส่วนที่ขึ้นทะเบียนไม่ทันกรมประมงจะสำรวจอีกครั้งแต่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไม่มีตัวตนจริงจะต้องไม่ออกจับสัตว์น้ำในทะเลอีกต่อไปและมาตรการนี้เองได้กลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของชาวประมงที่นี่ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนอ่าวขั้นกระไดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งวันนี้เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วที่มาตรการยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างถูกประกาศใช้เมื่อเรือประมงที่ใช้เครื่องมือผิดประเภทน้อยลงทำให้วันนี้จิรศักดิ์ออกเรือมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช้เวลาวางอวนไม่นานก็ได้ปลาทูกลับมาเต็มเข่งก็พอได้ครับเพราะว่าเราปล่อยอวนไปน้อยนะครับก็ในระดับนี้ก็ถือว่ามีปลาเยอะอยู่พอสมควรครับแล้วเห็นด้วยกับมาตรการไหมครับที่รัฐบาลได้ออกมาเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเห็นด้วยนะเพราะว่าที่แล้วมาการปล่อยปลาละเลยนะครับทำให้เรือที่มันผิดกฎหมายมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรัพยากรมันน้อยลงพอมาตรการนี้เริ่มประคับใช้เราเริ่มเห็นเรือที่มันน้อยลงเรือที่มันทำลายล้างเช่นโอนลากโอนหลุนเรือปันไฟเนี่ยมันน้อยลงในทะเลแล้วทำให้ผลผลิตของชาวประมงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เพิ่มทันตาเห็นเรือมันน้อยลงปลามันจะเพิ่มจำนวนยังมหาศาลเลยอ๋อกรุงเทพจะเรียกนะปลาน้ำดอกไม้ครับแต่ถ้าพื้นบ้านเราเรียกเป็นปลาซากนะครับประมาณ 5-6 โลนะครับอันนี้วิธีการจับมาได้ด้วยเบ็ดนะครับใช้เหยื่อลากจับทีละตัว
เอามาขายที่ร้านคนจับปลากี่โล130บาท130บาทครับ6โลก็ประมาณ900 1,000 เหมือนกันแล้วออกไปแต่ละทีได้มาเยอะไหมครับ2-4 ตัวต่อวันครับ2-4 ตัวเดี๋ยวนี้ตอนเย็นๆเดี๋ยวจะดูได้เลยว่าคนชาวประมงที่นี่จะถือขันเบ็ดกันแทบทุกลำเลยพอช่วงที่ว่าเขาห้ามเรือผิดกฎหมายออกนะเรือมันก็อาจจะมันยังไงมันน้อยลงมันจะสมดุลกับธรรมชาติก็ท้องทะเลสมดุลกับสัตว์น้ำที่เราควรจะจับขึ้นมามันก็มีผลพลอยได้ทำให้ชาวประมงเรือเล็กๆอย่างเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงมันยังเรือให้เราจับมั่งนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเล็กๆของประมงพื้นบ้านเริ่มมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอีกครั้งเพื่อให้ทะเลฟื้นตัวได้แล้วก็ชาวประมงเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าในระยะแรกเนี่ยประมงพาณิชย์อาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอว่าสัตว์น้ำมันเกิดนะครับมันเพิ่มจำนวนขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้รับผลอันนี้ไปด้วยขอบคุณนะครับในความร่วมมือนะฮะชัดเจนก็คือถอนในสิ่งที่ตัวเองผิดกฎหมายพยายามที่จะทำให้ถูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเรือก็ตามเครื่องมือก็ตามแต่บางเรื่องต้องยอมรับว่าต้องมีงบลงทุนซึ่งรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับสองก็คือชัดเจนประมงพื้นบ้านเนี่ยได้รับผลชัดเจนเรือใหญ่เรือที่มีขีดความสามารถจับนะครับเขาไม่จับหรือถูกควบคุมการจับนะฮะวันเวลาทั้งพี่น้องที่ทำประมงพื้นบ้านก็สามารถใช้โอกาสนี้จับปลาได้มากขึ้นเราจะไม่จับปลาที่กำลังจะโตเราจะจับปลาที่กำลังจะตายเราจะเน้นตรงนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นสำนึกว่าเราควรจะต้องมีมาตรฐานการทำประมงที่ถูกต้องและมีต่อให้ถึงลูกหลานแบบยั่งยืนนอกจากชาวประมงพื้นบ้านที่กลับมาลืมตาอ้าปากได้ประมงพาณิชย์ที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เห็นสอดคล้องกับมาตรการกำหนดประเภทเครื่องมือเช่นกันมาเป็นแค่บางกลุ่มแค่บางคนที่ยังไม่เห็นใจชาวประมงด้วยกันยังทำร้ายกันอยู่อย่างนี้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องให้เขาหมดไปเพราะว่าเขามีอาชีพบัตรในการออกกลางวันเนี้ยซึ่งเขาเองก็คงจะสืบทอดมาจากพ่อแม่เขาก็ยังทำมาหากินกลางวันของเขาได้เพียงแต่เขาต้องทำมาหากินในตามอาชีพบัตรของเขาที่ระบุถูกไหมคะคืออวนเขาหมายความว่าจับได้กลางวันถ้าเขาทำกลางวันทำตามถูกระเบียบเนี้ยหนูเชื่อว่าท้องทะเลเราหากินด้วยกันได้ท้องทะเลมันกว้างพี่ถูกปะทุกอาชีพทำงานด้วยกันได้และท้ายที่สุดผู้ได้รับประโยชน์ปลายทางก็คือคนไทยทุกคนในฐานะผู้บริโภคที่จะมีอาหารทะเลไว้ให้เลือกซื้อเลือกทานอย่างสมบูรณ์ในทุกฤดูกาลปลากระบอกตัวใหญ่จับโดยเบ็ดมาจากกระบี่กระบี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาจะใช้เบ็ดลาวเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นสินค้าของเขาก็คือจะปลาเป็นปลาขนาดใหญ่อันนี้กามกามนะคะจากทะเลสาบสงขลาซึ่งปกติเนี่ยเราจะกรุงเทพจะไม่ค่อยได้ทานกันหรอกค่ะเพราะกรุงเทพทานกามกามจากพม่ากันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีวิธีของการอนุรักษ์ใช้อวนปลาใหญ่จับปลาที่ได้ขนาดเวลาออกไปเนี่ยจะจับปูก็ใช้อวนปูจะจับกุ้งก็ใช้อวนกุ้งเพราะนั้นเวลาออกไปเนี่ยเขาจะดูแลทะเลก็คือไม่ได้กวาดจับมาทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราส่งเสริมเขาหมายถึงว่าเรากำลังเลือกสนับสนุนคนที่มีวิถีการทำประมงแบบอนุรักษ์ยุรศักดิ์เริ่มมีความหวังอีกครั้งแม้มาตรการจะดำเนินมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ตอกย้ำให้เขามั่นใจว่าการตัดสินใจทิ้งเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างไปและหันมาใช้เครื่องมืออนุรักษ์จับสัตว์น้ำแบบพอประมาณนั้นคือหนทางที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่เราจะเห็นคือความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวประมงดีขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดคือเรามีเวลาที่จะไปประกอบอย่างอื่นได้นะครับเวลาที่จะอยู่ครอบครัวเวลาที่จะอยู่บ้านมันก็เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าระวังในทะเลเทคโน
โลยีที่ทันสมัยเติบโตตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทรัพยากรใต้ท้องทะเลจึงถูกนำมาใช้อย่างไม่จำกัดแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างพอเพียงซึ่งก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการหยุดใช้เครื่องมือทำลายล้างสัตว์น้ำก็กลับมารายได้ของชาวประมงก็เพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เช่นนี้ไปสู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตสวัสดีครับ